ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะมีสาวคนหนึ่งเขาออกมาแชร์คลิปบอกว่าตอนเด็กๆที่เป็นนักเรียนคุณแม่อยากให้เป็นหมอครับซึ่งล่าสุดเธอก็ออกมาโพสต์แล้วบอกว่าเป็นหมอให้กับคุณแม่สมใจแล้วเป็นหมออะไรลองดูกันหน่อยฮะไม่รู้ว่าหมอแบบนี้สมใจคุณแม่หรือเปล่านะฮะไม่ใช่เป็นแพทย์หญิงหรอไม่ใช่แพทย์หญิงนะแต่เป็นหมอลำเอ้ยก็ดีไปอีกแบบนึงนะดีไปอีกแบบเลยทำเงินได้เยอะเลยนะถูกต้องมีคนติดตามเธอเนี่ยกว่า1,400,000 คนนะฮะคนแชร์คลิปกันเพียบเลยคุณผู้ชมครับกับช่อง TikTok เก๋วรรณการคุณผู้ชมฮะเป็นศิลปินลูกทุ่งนี่แหละคุณผู้ชมเธอเนี่ยมีการโพสต์ตอนที่เธอเป็นหมอลำแล้วและมีการโพสต์ตอนที่เธอเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนม.ปลายด้วยหรอตอนเป็นเด็กนักเรียนม.ปลายเนี่ยบอกเลยนะเธอเนี่ยบอกว่าเรียนดีมาตลอดมีการชูป้ายมีการชูถ้วยรางวัล นี่หน้าเด็กเรียนเลยใช่ทรงนี้คุณหมอแน่ๆทรงเด็กเรียนที่สุดคุณหมอแน่ๆแม่เลยบอกว่าโหหน้าตาแบบนี้แม่ดูโง่เฮงแล้วเป็นหมอดีกว่าดูแล้วน่าจะรุ่งแน่ๆมีการถ่ายภาพกับเกียรติบัตรถ้วยรางวัลต่างๆสุดท้ายเธอก็มีการโพสต์อีกโพสต์นึงบอกว่าเป็นหมอแม่อยากเป็นหมอใช่ไหมครับเป็นหมอสมใจแล้วนะแม่คือเรียนเก่งแต่ว่ามีฝันอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องและคุณผู้ชมฮะเชื่อไหมว่าคลิปที่เธอมีการโพสต์ออกไปในช่อง TikTok ของเธอเนี่ยมีคนดูกว่า2,300,000 วิวคนถูกใจเนี่ยกว่า200,000 ครั้งหลายคนเข้ามาแบบโหพอดูอย่างที่คุณโจบอกเลยดูตอนเด็กๆทรงหมอแน่ๆนี่คือคุณหมอแน่ๆโตขึ้นแต่สุดท้ายไม่คิดว่าจะฉีกได้ขนาดนี้แล้วน้องเนี่ยด้วยความสามารถที่เป็นคนที่เสียงดีมากๆเคยมาร่วมแข่งขันกับแชมป์20สมัยในรายการดวลเพลงชิงทุนช่องวัน31นี่แหละครับเมื่อ24เมษายน2566ใช้เพลงที่มาแข่งอย่าปล่อยมือของไม้เมืองฟังเสียงหน่อยไหมฟังเสียงหน่อยดีกว่าขอดูบรรยากาศหน่อยครับอาจจะเดินลงทางทางกันอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออยากมั่นใจว่าเรายังแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคือทำผลงานไว้ดีแต่ว่าเสียดายก็ยังโค่นแชมป์ไม่ได้แต่ว่าเอาจริงสไตล์เนี้ยถ้ามาแบบหมอลำนะรับรองได้โอ้โหรับรองเลยฮะรับรองได้เลยเนี่ยแต่ว่าสวยนะสวยนะแชมป์ก็แชมป์หมดแต่พอเห็นไหมพออยู่บนเวทีปุ๊บโอ้ยออร่าจับเลยอ่ะเป็นอีกลุคนึงเลยอ่ะผมว่าน้องเจอทางที่ใช่ของตัวเองแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไปติดตามผลงานของน้องได้ผ่านทาง IG แล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ